สรุปบทเรียนสำคัญจากหนังสือรวยมาตั้งแต่จิตต้าสำนึกข้อหนึ่งอย่าหวาดกลัวความล้มเหลวจนเกินไปในทางกลับกันคุณควรจะระวังไม่ให้มีทัศนคติที่กลัวความล้มเหลวจนไมกล้าเริ่มจะทำอะไรไม่อยากให้คุณลืมความจริงที่ว่าในวันหนึ่งคุณจะได้พบโอกาสในความสำเร็จต่อเมื่อคุณสะสมความล้มเหลวมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนคุณอาจจะล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่มามันต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราจะต้องล้มเหลวบ่อยกว่า ประสบความสำเร็จเราจึงจะแข็งแกร่งขึ้นมาได้ในวัยเด็กคุณหกล้มและเป็นแผลถลอกมากมายแต่ในตอนนี้คุณกลับยืนได้ยอย่างมั่นคงสง่างามบนพื้นที่ที่คุณเคยเจ็บตัวคุณจะก้าวเดินไปโดยที่คุณไม่เคยล้มไม่ได้ข้อสองทิ้งนิสัยไม่ดีสามอย่างข้อหนึ่งทิ้งนิสัยการดื่มเหล,เล้าที่ทําให้สติกระเจิงข้อสองทิ้งการเล่นสนุกที่กัดกร่อนชีวิตทีละเล็กทีละน้อยข้อสาม ทิ้งปาร์ตี้ที่ปล้นเวลาชีวิตหากคุณต้องการมีความสุขมากขึ้นร่ำรวยมากขึ้นอันดับแรกจะต้องเลิกนิสัยการก่กรอนชีวิตของคุณซะก,ก่อนหากคุณเลิกนิสัยไม่ดีทั้งสอย่างนี้ได้แล้วคุณก็จะต้องสร้างนิสัยที่ดีขึ้นในหม่สามอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราควรใช้เวลาไปกับสิ่งที่ทําให้เราเติบโตความสุขคือการได้มาซึ่งเวลาที่จะทําให้ตัวเราในวันนี้ก้าวไปข้างหน้าอีกสักเล็กน้อยเมื่อเทียบกับตัวเราคนเดิมในเมื่อวาน เราจะเติบโตว,วันละนิดวันละหน่อยก็ได้เพราะว่าการเติบโตแต่เมื่อเรามีความสุขเหมือนกับดอกเบี้ยทบต้นแม้จะเติบโตเพียงแค่วันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่หากเติบโตทุกวันภายในหนึ่งร้อยวันคุณก็จะเติบโตถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์และการเติบโตหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของทุกวันก็จะเพิ่มปุ่นขึ้นดังนั้นหลังจากหนึ่งร้อยวันแล้วคุณจะเติบโตมากกว่าที่คุณคาดคิดเอาไว้ดังนั้นแม้ชีวิตจะยากจนข้นแข็งเพียงใดก็ตามแต่หากคุณไม่หยุดเรียนรู้พัฒนาตัวเอง ในอีก3ปี5ปีข้างหน้าคุณจะได้ใช้ชีวิตที่ดีกว่าในตอนนี้อย่างสิ้นเชิงครับข้อ3การมีเมนทอร์ในชีวิตเป็นเรื่องที่ดีเมนทอร์ก็คือผู้นําทางที่แต่เมื่อเราเห็นความเป็นไปได้ซึ่งซ่อนอยู่ภายในตัวเราเองดังนั้นก็นี่เราหาเมนทอร์หรือว่าโราโมเดลในชีวิตและขอคําแนะนําจากพวกเขารวมถึงทําความเข้าใจเคล็ดลับความสาเร็จของพวกเขาจะเป็นทางลัดไปสู่จุดหมาย หากคุณต้องการเป็นคนรวยคุณจะต้องมีคนรวยจริงๆมาเป็นเมนทอร์ให้กับคุณมันถูกต้องแล้วหรือเปล่าที่คุณจะไปขอคำแนะนำเกี่ยวกับธุรกิจหรือว่าความน่ำรวยจากคนที่ไม่เคยลงสนามทำธุรกิจมาก่อนถูกต้องแล้วหรือเปล่าที่จะไปเรียนวิธีการเป็นผู้นำจากคนที่ยังเป็นแค่ผู้ตามหากต้องการไปที่สุดในสาขาที่คุณเลือกคุณก็ต้องยึดเอาที่สุดของสาขานั้นมาเป็นครูข้อสจงอ่านหนังสือของคนที่ประสบควาสมสำเร็จ ในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับคุณไม่ใช่แค่อ่านให้จบเท่านั้นนะครับแต่ยังต้องรักษาเสียงสะท้อนที่บอกว่าเราจะคว้าวิธีนั้นมาให้ได้ด้วยความตั้งใจจริงและคุณจะต้องเอาสิ่งนั้นมาปฏิบัติจริงด้วยคุณอาจจะคิดว่าวิธีการต่างๆของเขาสาเร็จชัดเจนอยู่แล้วเราไม่จะไปต้องคิดต่อไปให้ลึกซึ้งแต่คุณจะต้องไม่ลืมว่าวิธีการเหล่านี้ทําให้เขาเหล่านั้นประสบความสาเร็จมาแล้วจงอย่าด่วนตัดสินชีวิตของคนที่ประสบความสาเร็จแต่ให้คิดจากมุมมองของพวกเขา แล้วนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตของคุณเองข้อ 5. จงติดตามผลงานของครูของคุณจงรวบรวมเนื้อหาจากบรรยายต่างๆวิดีโอและข้อมูลต่างๆจากโซเชียลมีเดียของคุณครูของคุณบันทึกใส่สมุดนำมาศึกษาฝึกนำไปใช้หากมีคุณครูที่เราอยากจะเจริญรอยตามให้เรารับฟังคำบรรยายของคนคนนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยไม่ต้องเสียดายเงินไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมคอร์สออนไลน์สัมมนาต่างๆ และนี่ก็คือวิธีที่ปรมาจารย์ด้านสากลสำเร็จอย่างเช่นบรอนเดนบัฟเฟตโทนีโรบินเขาต่างใช้กันเมื่อถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจควรจิตนาการว่าโรโมเดลของเราจะเลือกทำและตัดสินใจอย่างไรในสถานการณ์นั้นหากเราได้ศึกษาโรโมเดลของเรามาพอสมควรแล้วเราจะสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือคุณครูของเราเนี่ยอาจจะมาจากคนที่เราไปพบเจอก็ได้ในหนังสือในคลิปวิดีโอต่างๆก็ได้ ราะฉะนั้นสิ่งสำคัญจงขอบคุณคุณครูคของคุณที่เขาเป็นที่ยึดมั่นในความเชื่อของคุณในกรอบความคิดของคุณและทําให้คุณได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นกุญแจสําคัญของการบรรลุเป้าหมายก็คือความต่อเนื่องและการแก้ปัญหาเราจะไปถึงเส้นชยัยหากไม่ยอมแพ้และไม่หนีปัญหาเส้นทางนี้จะยากและเป่าเปรียเมื่อเราอยู่เพียงลาพังคนที่เขาประสบความสําสเร็จเขามีครูผู้ยิ่งใหญ่อยู่ข้างกายและเป็นที่ปรึกษายอยู่เสมอ ดังนั้นหากคุณต้องการประสบความสาเร็จอย่างรวดเร็วอย่ามัวแต่คิดกังวลว่าจะทําอย่างไรดีแต่จงหาคุณครูของคุณแล้วสร้างกฎเกณฑ์ที่จะใช้ชีวิตปฏิบัติตามพวกเขาเดินทางสู่ความฝันอย่างต่อเนื่องและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยมุมมองของครูของคุณแล้วคุณจะบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างรวดเร็วข้อหคนเราส่วนมากมักจะคิดว่าไม่มีต้นทุนชีวิตหรือว่ามีเงินน้อยก็จะไม่สามารถที่จะคว้าโอกาสได้ การที่เราอยากจะมีเงินต้องใช้เงินต่อเงินนั่นคือ mindset ที่ผิดครับและไม่ว่าเราจะพยายามแค่ไหนก็ตามก็เปลี่ยนเงินและต้นทุนชีวิตไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยเราแค่คุ้นเคยกับทัศนคติแบบนี้ความเชื่อแบบนี้เพราะว่าเราเห็นความจริงแบบนี้มาครึ่งชีวิตครับสําหรับบางคนจึงเป็นเหตุให้เราเนี่ยด่วนสรุปว่าคนที่ไม่รวยคนที่ไม่มีต้นทุนอะไรสักอย่างจะไม่สามารถปีนขึ้นไปอยู่จุดที่ร่ํารวยได้สุดท้ายเราทุกคนก็มาัากจะคุ้นชินและยอมแพ้ไปก่อนกับความเชื่อเดิม คนส่วนใหญ่ไม่ได้ทําแล้วก็ล้มเหลวแต่คนส่วนใหญ่รู้สึกล้มเหลวภาว่ะตัวเองไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยข้อ 7. ยังมีคนรวยอีกมากมายที่ใช้ความมั่งคั่งของตัวเองช่วยเปิดเส้นทางในความมั่งคัง่งและถ่ายทอดแรงจูงใจที่ดีให้กับคนอื่นแต่พวกเขาจะไม่ถ่ายทอดเคล็ดลับความรวยให้กับคนละโมบโลภมากไร้ความมุ่งมั่นในสายตาปราศจากความตั้งใจแน่วแน่ในการใช้ชีวิตเพราะพวกเขารู้ดีว่าสิ่งนี้จะยิ่งเป็นพิษสําหรับคนที่มองอะไรก็เป็นแค่เงิน และความโกรธที่มาจากความโลภจะสร้างจากความเห็นแก่ตัวทั้งนั้นความปรารถนาของมนุษย์แสดงออกมาได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสีหน้าน้ำเสียงและท่าทางคนที่ประสบความสําสเร็จในชีวิตอย่างแท้จริงจะมองคนออกในครั้งเดียวก่อนจะตัดสินใจว่าจะช่วยเปิดทางให้กับใครสักคนหรือเปล่าหากคุณต้องการให้คนช่วยเหลือคุณและดึงดูดโชคดีเข้ามาในชีวิตก็ต้องแก้ไขความตั้งใจและทัศนคติที่มีต่อวิกฤตของคุณทิ้งทุกความคิดในแง่ลบที่ผุดขึ้นมาในหัว เมื่อเผชิญหน้ากับวิกฤตและมุ่งมันไปที่เป้าหมายที่คุณต้องการเอาไว้ไม่ว่าใครก็ต้องระหนักถึงเวลติงกิ้งเพื่อเอาชนะวิกฤตและยืนหยัดต,ตัวเองให้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดพลังที่แท้จริงของเวลติงกิ้งออกมาจากแรงจูงใจที่ดีเมื่อความแน่วแน่ที่มาจากแรงจูงใจมาพบกับความฝันจนรวมกันเป็นหนึ่งเมื่อทัศนคติและความตั้งใจที่มีต่อวิกฤตเกิดการเปลี่ยนแปลงเลมื่อนั้น คุณจะได้พบกับครูหรือว่าที่ปรึกษาแห่งชีวิตครับข้อ8คุณจะต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนและคิดทบทวนเป้าหมายที่ชัดเจนบ่อยๆเมื่อถึงจุดหนึ่งเป้าหมายนี้จะฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของคุณและนี่คือสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อมั่นเชื่อใจตัวเองจิตใต้สำนึกของมนุษย์มีพลังแข็งแกร่งมากกว่าที่คิดเพราะฉะนั้นหากเราสะกดจิตตัวเองได้ให้เราประสบกมสำเร็จจิตใต้สำนึกจะสามารถจดจําทุกสิ่งที่เราเห็นรู้สึกได้อย่างแม่นยํา เพราะฉะนั้นเส้นที่จิตสํนนึกไม่มีทางทาได้แต่จิตใต้สํนนึกกลับทําได้ดังนั้นอันดับแรกเราจะต้องฝังเป้าหมายที่ชัดเจนลงใต้จิตใต้สํนนึกเพื่อการมุ่งไปสู่ความสาเร็จโดยการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนเฉพาะเจาะจงจากนั้นขีดเส้นตายให้กับตัวเองจงพูดกับตัวเองว่าฉันจะทําอะไรเมื่อไหร่อย่างไรเป้าหมายที่ไม่มีการขีดเส้นตายย่อมไม่เกิดขึ้นขอก้อ9หลังจากที่คนขีดเส้นตายแล้ว ฝึกจินตนาการอย่างเป็นรูปเป็นร่างว่าในอีกสามปีห้าปีคุณจะอยู่ในบ้านแบบไหนทํางานอะไรบริษัทแบบไหนบริษัทนั้นตั้งอยู่ที่ใดจินตนาการถึงขนาดที่ว่าตอนนั้นเนี่ยบริษัทของคุณจะเป็นอย่างไรคุณอยู่กับใครในตอนที่คุณสําเร็จแล้วให้ฝึกจินตนาการอย่างเป็นรูปปรรมให้มากที่สุดข้อ10ให้กําหนดแผนการปฏิบัติงานหรือว่าแอคชั่นแพลนหากคุณต้องการลดน้าหนักให้คุณกําหนดสิ่งที่คุณทําได้วันนี้สมอย่างแล้วลงมือทําจริงๆ เช่นคุณจะรับประทานข้าวหนึ่งทัพพีคุณอาจจะบอกว่าคุณจะออกกําลังกายอย่างน้อยสิบนาทีเพราะฉะนั้นอะไรที่คุณทําได้ให้ทําตามแผนการนั้นและสิ่งสําคัญคือเขียนความฝันหนึ่งประโยชนในทุกที่ที่คุณมองเห็นหากคุณเขียนประโยคที่ว่าความฝันจะบรรลุความสาเร็จตอนไหนไว้ในทุกที่ที่คุณมองเห็นทุกครั้งที่เห็นคุณจะนึกถึงความฝันและเส้นตายของความฝันขึ้นมาเองซึ่งจะทําให้เป้าหมายถูกฝังอยู่ในติดต้สสานึกซ้าแล้วซ้าเล่า ทั้งหมดนี้จะเป็นรหัสโปรแกร,รมข้อสําเร็จให้กับคุณคุณอาจจะติดไปที่ห้องน้ําหน้าตู้เย็นหน้ากระจกชั้นวางหนังสือหรือว่าโต๊ะเครื่องแป้งของคุณก็ได้และสุดท้ายตะโกนความฝันอย่างน้อยวันละหนึ่งร้อยครั้งหลังจากที่คุณเขียนความฝันที่อยากจะบรรลุให้อยู่ในหนึ่งประโยคแล้วหากเราจะตะโกนความฝันนี้ออกมาหนึ่งร้อยครั้งต้องใช้เวลายอย่างน้อยสิบนาที เวลาที่คุณมีความฝันมากและคุณมีอารมณ์ร่วมก,กับมันนั่นแหละครับจะทําให้มันได้ผลมากมายกับการสร้างพฤติกรรมสู่ความร่ํารวยข้อ11มีคนมากมายที่เข้าใจผิดว่าความมั่งคั่งกับเงินเป็นสิ่งเดียวกันเงินไม่ใช่ทั้งหมดของความมั่งคัง่งมันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นความมั่งคั่งที่แท้จริงจะป้องกันไม่ให้เงินที่เข้ามาไหลออกไปยันที่อื่น แต่คือการขยายอิทธิพลเชิงบวกและส่งต่อเคล็ดลับไปยังคนอื่นอีกทอดหนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่มั่งคั่งไม่ได้หมายถึงคนที่มีเงินมากมายคนที่มั่งคั่งคือคนที่ตัดสินใจจะช่วยเหลือผู้อื่นสร้างประโยชน์ต่อสังคมและมีความเป็นมนุษย์โดยสรุปแล้วคนที่มั่งคั่งก็คือคนที่สมบูรณ์แบบแล้วทั้งด้านการเงินการสร้างประโยชน์และยังมีความเป็นมนุษย์ด้วยคนส่วนใหญ่วางความหมายของความมั่งคัง่งร่ำรวยเอาไว้ผิดที่จึงล้มเหลวเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญ ความมั่งคั่งมาจากปัจจัยสามอย่างทั้งเงินการสร้างประโยชน์และความเป็นมนุษย์คนที่เต็มใจจะถ่ายทอดเคล็ดลับความสำเร็จของตัวเองให้คนอื่นไม่ใช่คนรวยที่มีแค่เงินมหาศาลหากแต่เป็นคนที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงคนเหล่านี้รู้ดีว่าจำนวนเงินไม่ใช่ตัวตัดสินความสุขแม้การได้ไปอิสระทางการเงินจะเป็นสิ่งสำคัญก็ตามแต่หากไม่แบ่งปันความมั่งคัง่งที่ได้เงินมาจากครอบครัวเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมโลกหรือใครก็ตาม เราก็จะเป็นแค่มนุษย์เหงาเงาไม่ว่าจะมีเงินมากมายพเพียงใดก็ตามคนรวยระดับโลกอย่างบิลเกตและวอร์เรนบัฟเฟตรู้เรื่องนี้ดีพวกเขาจึงมอบทรัพย์สินตัวเองให้กับมนุษยชาติและโลกอย่างไม่ใส่ได้ 12. Wealth Thinking คือปัจจัยสำคัญในการแบ่งแยกคนรวยกับคนจนสิ่งสำคัญในการเป็นคนร่ำรวยและสมบูรณ์แบบก็คือคุณจะต้องสร้างประโยชน์และมีความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ทั้งด้านการเงิน ส่วนคนจนไม่ได้หมายถึงคนที่ไม่มีเงินเท่านั้นแต่คนจนก็คือคนที่ไม่มีจิตใจจะสร้างประโยชน์หรือคนที่ไม่มีความเป็นมนุษย์แม้ว่าตอนนี้จะมีความยากลําบากทางการเงินแต่หากมีจิตใจที่สร้างประโยชน์และมีความเป็นมนุษย์ก็กล่าวได้ว่าคนๆน,นั้นเข้าใกล้การเป็นคนมั่งคั่งแล้วเช่นเดียวกันความคิดที่แตกต่างกันของคนรวยกับคนจนจะสร้างผลลัพธ์แบบไหนคุณคงไม่ต้องคาดเดายากนะครับ การมีวิสัยของมนุษย์คือการที่อยากจะช่วยคนที่จริงใจและมีมิตรเมตตรแม้ตัวเองจะไม่มีเงินก็ตามคนแบบนี้จะได้รับโอกาสอย่างแน่นอนเพราะโอกาสไม่มีทางทอดทิ้งคนที่ใช้ชีวิตอย่างเกื้อกูลคนอื่นแม้จะเป็นคนรวยที่มีเงินเหมือนกันแต่คิดว่าถ้าเอาไปใช้ในทางที่ดีและมีความหมายกว่าจะต้องได้เงินกลับคืนมาอย่างแน่นอน 13. อย่าเพียงตั้งหน้าตั้งตาหาเงินไปนอย่างเดียวคุณจะต้องมีชีวิตจริง,รงๆเช่นจะเวลาว่าให้กับสามีลูก พอแม่พี่น้องและเป็นเพื่อนด้วยสิ่งสําคัญคือการร่วมเดินทางและการแบ่งปันกันและกันคุณใส่ความตั้งใจงจ,รงจริงกับทุกกิจกรรมกับคนในครอบครัวคุณเพื่อนฝูงของคุณเรดลับก็คือยิ่งคุณรู้สึกว่ามีสรรภาพทางเวลามากเท่าไหร่คุณยิ่งสามารถมีความมั่งคั่งได้มากขึ้นเท่านั้นข้อ 14. คุณกําลังอคติกับคนรวยอยู่หรือเปล่าคุณโมโหเกลียชดชังอิจฉาคนรวยอยู่หรือเปล่าคุณคิดว่าคนรวยนั้นโลภมากเห็นแก่ตัวอยู่หรือเปล่า หรือว่าพวกเขาเย้ยหยันสังคมอยู่เหนือกฎหมายหรือเปล่าทัศนคติเชิงลบที่มีต่อคนรวยมาจากไหนกันเราได้เรียนรู้ทัศนคติเหล่านี้มาจากวิธีง่ายมากเช่นโซเชียลมีเดียละครภาพ,พยนตร์เพลงข่าวเมือ่อภาพกษั์ในแง่ลบของคนรวยถูกเสนอออกมาผ่านสื่อต่างๆที่เราคิดเราก็จะคิดว่าเงินคือบ่อกเกิดแห่งความชั่วร้ายและเมื่อไม่มีคนรวยจากการทำธุรกิจขนาดใหญ่เป็นตัวอย่างอยู่รอบตัวเราก็มักจะปักใจเชื่อความคิดเดิม แต่สิ่งที่น่าสงสัยเอามากๆก็คือแม้คนรวยจะถูกนำเสนอผ่านภาพลักษณ์แบบนั้นหลายคนก็ยังอยากเป็นคนรวยอยู่ดีคุณอยากรวยหรือเปล่าหากใช่คุณจะต้องเต็มใจสลัดความคิด,ดผิดๆเกี่ยวกับคนรวยและการหาเงินออกซะก่อนที่จริงแล้วคุณก็อยากรวยไม่ใช่หรือเปล่าคุณคิดในใจใช่ไหมว่าหากรวยแลวก็คงไม่หวังอะไรอีกแล้วถ้าอย่างนั้นคุณจะต้องทิ้งภาพคนรวยและเงินแบบแลบๆที่คุณเคยเรียนรู้และความเชื่อมาทั้งหมดซะก่อนไม่ว่าจะต้องการหรือไม่ก็ตาม หากคุณตัดสินใจจะใช้โอกาสนี้เป็นเจ้าของธุรกิจมีสารภาพทานการเงินจงตอบคำถามต่อไปนี้อย่างจริงใจคำถามที่หนึ่งสำหรับคุณแล้วคนรวยคืออะไรและสำหรับคุณแล้วเงินคืออะไรการเป็นคนรวยหรือว่าการมีเงินเยอะเป็นเพียงแค่ผลลัพธ์ในโลกภายนอกเท่านั้นและผลลัพธ์จะต้องมีสาเหตุอย่างแน่นอนแก่นแท้ของทั้งหมดก็คือความคิดภายในเพียงแค่คุณเปลี่ยนความคิดคุณก็จะเป็นคนรวยได้โดยเริ่มคิดอย่าง l l t h i n k i n g ความคิดเป็นบ่อเกิดของความรู้สึกความรู้สึกเป็นบ่อเกิดของการกระทำและการกระทำเป็นบ่อเกิดของผลลัพธ์คนรวยทุกคนไม่ใช่มิจฉาชีพไม่ใช่คนโลภไม่ใช่คนที่ใช้อำนาจทุกคนและไม่ใช่คนเลวทุกคนคนจนก็มีคนที่เป็นคนโลภมากใช้อำนาจเป็นคนเลวเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคนรวยหรือคนจนจะเป็นได้ทั้งคนดีและคนเลวมันมีบางส่วนเท่านั้นที่เป็นคนไม่ดีความรวยเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับสุขภาพ ความรักความสุขจงลบความรู้สึกแย่ๆที่มีต่อคนรวยและเงินที่ซ่อนอยู่ในจิตใต้สำนึกของคุณออกไปให้หมดหากคุณยังไม่สามารถลบได้คุณก็จะต้องใช้คำยืนยันเชิงบวกเช่นฉันมีพลังความคิดของเศรษฐีเงินล้านฉันยินดีให้คนสสำเร็จเป็นต้นแบบหากคุณต้องการความร่ำรวยอย่างแท้จริงจงอย่ากเกียดความร่ำรวยและคนรวยจงขจัดอคติเกี่ยวกับความร่ำรวยออกไปแล้วคิดแบบเวลติงกิง้งเพื่อเงินของคุณ ข้อสิสิ่งที่ทำให้คุณเป็นคนรวยไม่ใช่ไรายได้แต่ขึ้นอยู่กับนิสัยการใช้จ่ายเงินมากกว่าและหากเรามีระบบที่สามารถหาเงินได้ซึ่งระบบนี้ไม่ใช่การที่เราทำงานเพื่อเงินแต่เงินทำงานเพื่อเราเราจะสามารถที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายและบริโภคและสามารถที่จะสะสมความมั่งคั่งได้หากคุณต้องการสะสมความมั่งคัง่งก็ต้องสร้างก้อนเงินซะก่อนจึงจะสามารถกลิ้งมันและทำให้มันใหญ่ขึ้นได้ และนี่คือความคิดพื้นฐานที่ดีที่สุดของเวลติงกิ้งซึ่งเหมือนกับการที่เราปั้นตุ๊ก,กตาหิมะเราจะต้องใช้ก้อนหิมะขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นจะต้องสะสมทำให้มันใหญ่ขึ้นตอนนี้คุณออมเงินกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่คุณหามาได้คุณกำลังศึกษาการลงทุนแบบไหนอยู่เงินทุนตั้งต้นด้วยความฝันคุณคือจำนวนเท่าไหร่ถ้าคุณตอบคำถามเหล่านี้ได้ดีคุณก็คือคนที่พร้อมแล้วแล้วกว็สำเร็จเป็นเรื่องของเวลาเท่านั้นแต่หากคุณยังไม่แน่ใจก็ไม่เป็นไรครับสิ่งที่ต้อองทกาก็แค่่ยมรับว ตอนนี้คุณยังไม่พร้อมและต่อไปจะต้องวางแผนให้ดีแล้วค่อยลงมือทําหรือหากคุณไม่มีความสามารถด้านการลงทุน mm. ก็ยังสามารถหาเงินจำนวนมากได้จากการทําธุรกิจที่คุณชอบได้หากคุณต้องการเริ่มธุรกิจที่สร้างระบบเงินได้ด้วยเวลติง k i n g คุณจะต้องมีความตั้งใจ4ประการดังนี้ครับข้อหคุณจะต้องรู้ว่าสิ่งที่จะทําให้คุณเป็นคนรวยไม่ใช่ไรายได้แต่เป็นการใช้จ่ายและนิสัยของการใช้เงินขออ้อ2 คุณจะต้องมุ่งเน้นไปที่การสร้างเงินให้มีมูลค่ามากพอที่จะเริ่มธุรกิจที่ท้าทายข้อ 3. หนึ่งในวิธีการหาเงินให้ได้จํานวนมากคือการทาธุรกิจหรือว่าการลงทุนกับนักธุรกิจข้อ 4. จงเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพของคุณซะก่อนข้อ 16. ความคิดที่อยากจะเป็นคนรวยผู้มีอิทธิพลเชิงบวกคือแรงขับเคลื่อนสาคัญที่สุดที่จะนําคุณไปสู่การลงมือทําหากไม่มีความคิดก็จะไม่เกิดการกระทํา และหากตอนนี้ในหัวของคุณมีแรงปรารถนาที่จะทําทันทีก็เท่ากับว่าตอนนี้คุณมีเชื้อเพลิงแห่งความสําเร็จแล้วข้อ 17. ความมั่งคั่งคือแบบแผนอย่างหนึ่งพูดง่ายๆก็คือวิธีการหาเงินก็คือการทําซ้ําและความํานาญรูปแบบหนึ่งดังนั้นหากคุณรู้วิธีการสร้างความมั่งคั่งแล้วไม่ว่าใครก็สามารถเป็นคนรวยได้และอย่างนั้นทาไมถึงมีคนรวยและคนจนและนั่นเป็นคําถามที่ทุกคนอาจจะสงสยัย ถึงเราจะมีแบบแผนในการบรรลุความมั่งคัง่งแต่ก็ยังมีอีกสาเหตุท,ที่แบ่งแยกระหว่างคนรวยกับคนจนสิ่งนั้นก็คือความคิดทัศนคติในการเป็นเจ้าของความน่่ารวยคนรวยจะยอมรับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการบรรลุความรวยหากเกิดเรื่องที่ดีเขาจะยอมรับอย่างนอบน้อมหากเกิดเรื่องที่ไม่ดีไม่เป็นใจก็จะปรับทัศนคติตัวเองทันทีที่สำคัญก็คือพวกเขาไม่รอรับอย่างเดียวโดยไม่ทำอะไรเลย เงินจะไม่เข้าหาคนที่ฝันว่าจะได้แจ็คพอตเป็นเงินก้อนโตในคราวเดียวถึงแม้จะเข้าหาแต่ก็จะจากไปอย่างรวดเร็วเพราะคนเหล่านี้ไม่มีความจริงใจอยู่ในทัศนคติที่จะได้มาซึ่งความร่ำรวยเงินจะไปหาคนเหล่านี้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเพราะตัวเงินเองก็รู้ดีว่าต้องไปอยู่ที่ไหนกับใครจึงไปหาคนที่ใช้มันอย่างมีเหตุผลเงินเต็มใจพาตัวเองไปหาคนที่จะใช้มันอย่างรู้คุณค่า เพราะฉะนั้นการจะเป็นคนรวยจะต้องแตกต่างระหว่างความคิดทัศนคติไม่ใช่แค่ว่าอยากจะรวยเท่านั้นบางคนคิดว่าจะรวยแต่ก็ไม่ลงมือทําบางคนทําแต่ไม่คิดคนรวยมีปรัชญาและหลักการเงินและการกระทําอย่างชัดเจนพวกเขาไม่มองว่าเงินเป็นเพียงแค่เครื่องมือทําให้รอดชีวิตแต่จะคิดพิจารณาทั้งมุมแคบมุมกว้างอย่างทั่วถึงคนรวยมีเหตุผลของตัวเองว่าทำไมต้องการเป็นคนรวยข้อ1ิ ทัศนคติที่มีต่อเงินคือสิ่งที่กำหนดชีวิตความมั่งคั่งจะไหลไปหาคนที่เห็นคุณค่าของเงินที่สุดและเราจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินจะต้องมองเงินให้เป็นบุคคลให้ความรักเสมือนกับทํากับคนที่เรารักข้อเ9กเมื่อคุณปฏิบัติตามหลักวลติงกิ้งเป้าหมายของคุณย่อมไม่ใช่เป็นคนมีเงินเท่านั้นจงจําให้ขึ้นใจว่าเป้าหมายสุดท้ายก็คือการเป็นคนรวยที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและมีความสุขเท่านั้น คุณจะต้องรู้ให้แน่ชัดว่าทำไมคนถึงอยากจะเป็นคนรวยหากไม่สามารถเติมเต็มความว่างเปล่าที่อยู่ในก้นบึ้งหัวใจได้คุณจะไม่มีความสุขแม้คุณจะร่ำรวยมีเงินมากขึ้นก็ตามเหตุผลที่คุณอยากจะมีเงินอาจไม่ได้หลายอยา่างแต่สิ่งสำคัญคือจะต้องรู้ว่าทำไมจะต้องมีเงินหากหยุดเติบโตก็จะไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นจงร่ำรวยด้วยเติบโตด้วยและมีความสุขด้วยคุณจึงจะมีความสุขอย่างแท้จริงยี่สิบ หนึ่งในปัจจัยสำคัญเพื่อสร้างนิสัยมั่งคั่งก็คือการมีจิตใจที่แข็งแกร่งหากคุณมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะบรรลุความมั่งคั่งให้ได้คุณก็ต้องมีจิตใจที่จะหล่อหลอมความตั้งใจนั้นให้อยู่ต่อไปเรื่อยๆมีหลายคนที่คิดว่าตัวเองมีจิตใจเปราะบางและรู้สึกว่าการทำอะไรต่อเนื่องนั้นมันน่ากลัวแต่จิตใจไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดมันคือสิ่งที่แข็งแกร่งขึ้นได้หากเรารเผชิญหน้ากับปัญหาและแก้ไขมันทีละอย่าง ความเข้มแข็งเกิดขึ้นได้ยามวิธีวิถันเมื่อคุณฝึกจิตใจของตัวคุณยี่สิบหยุดโทษใครก็ตามแล้วมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายตัวเองเท่านั้นหากจะโทษใครจงโทษตัวเองมากกว่าโทษคนอื่นและคุณจะได้เรียนรู้จากความล้มเหลวและใช้มันเป็นโอกาสในการเติบโตบางครั้งบางคนก็เข้าใจความหมายของการโทษตัวเองผิดผิดแล้วก็รู้สึกผิดอยู่อย่างนั้นการโทษตัวเองในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่า เราดุด่าตัวเองแต่หมายถึงการยอมรับและเราไม่ได้ยอมแพ้ครับเราแค่เรียนรู้และกล้าหาญที่จะไปต่อเท่านั้นเองหากชีวิตของคุณคือหนังสือสักเล่มหนึ่งคุณไม่จําเป็นต้องให้ความสาคัญกับข้อผิดพลาดได้เกิดขึ้นในกระดาษหนึ่งแผ่นมากจนเกินไปแม้ว่าจะมีน้ําหมึกหยุดลงในหนังสือก็ตามหรือว่ามีส่วนที่ฉีกขาดโดยไม่ระมัดระวังจงอย่ายึดติดและดุด่าตัวเองมากนักเพราะว่าคุณสามารถข้ามไปยังหน้าต่อไปได้การโทษเกิดจากความปรารถนาที่จะปกป้องตัวเอง มันคือเครื่องมือที่คุณมีไว้เพื่อปลอบใจตัวเองและสุดท้ายเราจะต้องยอมรับความล้มเหลวแต่ไม่ยอมแพ้ลองคิดอยู่นะครับว่าการโทษตัวเองโทษคนอื่นมีประโยชน์อะไรบ้างนอกจากรู้สึกแย่22หากเราทำตามที่ตั้งใจไม่ได้และล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราก็มักจะสงสัยในตัวเองและไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเองในตอนแรกเราอาจจะคิดว่าเราเป็นคนไม่มีความอดทนแต่หากความสงสัยนั้นเพิ่มมาึ้นเรื่อย ในที่สุดเราก็จะคิดว่าเราเป็นคนไร้ค่าและเดินทางเข้าสู่เส้นทางของความล้มเหลวหากคุณกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาคุณจะต้องหาสาเหตุอย่างมีเหตุผลและจงอย่าลืมว่าไม่มีอะไรอยู่ยั่งยืนก็สำเร็จและล้มเหลวก็เช่นเดียวกันคุณจะต้องใช้ความคิดที่เปิดกว้างคือ wel thinking คุณควรเริ่มจากการวิเคราะห์หาสาเหตุของความล้มเหลวอย่างละเอียดถี่ถ้วนและคุณจะไม่สงสัยในตัวเองอีกพลิกวิกฤตด,ด้วยการวิเคราะห์อย่างสมเหตุสมผลเรียนรู้ และต้องไม่มองว่าความลน้มเหลวชั่วคราวจะคงอยู่นิรันดอนเพราะคุณเนี่ยไม่ได้ทําอะไรให้มันดีขึ้นมันก็เลยเจอความลน้มเหลวมันไม่เคยมีความลน้มเหลวมีแต่คนที่ไม่เรียนรู้ต่างหากและจงโฟกัสในที่คุณควบคุมได้เท่านั้นคนที่จิตใจแข็งแกร่งจะมีลักษณะพิเศษคือสามารถฟื้นตัวได้ไวคนเหล่านี้จะมุ่งโฟกัสไปที่ตัวเองควบคุมได้เท่านั้นอะไรที่คุณควบคุมไม่ได้ให้ทิ้งมันไปซะ23สไม่ว่าคิดอะไรคุณจะเป็นไปตามที่คุณคิด ไม่ว่าจะรู้สึกอย่างไรคุณจะได้ทุกอย่างตามที่คุณรู้สึกไม่ว่าคุณจะต้องการอะไรคุณจะได้ตามทุกอย่างที่คุณต้องการอะไรก็ตามที่คุณกาลังปลูกมเมล็ดพันธุ์เวลติงกิง้งลงในจิตใต้สมนึกของคุณทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นเป็นผลลัพธ์ในโลกภายนอก24คนส่วนมากมักจะถอดใจเวลาที่เจออุปสรรคหากเราไม่ถอดใจและสามารถเอาชนะอุปสรรคนั้นได้คนคนนั้นก็จะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ามหัศจรรย์มันอยู่ที่ว่าเราปลูกความคิดแบบใดลงในจิตใจ ในช่วงเวลาที่เจอปัญหาหรือไม่เจอปัญหาการปลูกความคิดคือสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำที่ผ่านมาคุณปลูกความคิดใดลงในใจกลางของชีวิตและคุณใส่ใจมันมากน้อยแค่ไหนหากปลูกถั่วเขียวก็จะได้ถั่วเขียวหากปลูกถั่วแดงก็จะได้ถั่วแดงคำกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นว่าชีวิตไม่มีทางหลอกลวงคุณอย่างแน่นอนผลลัพธ์ที่คุณได้รับในวันนี้มาจากสินที่คุณหว่านมาเมล็ดพันธุ์ลงไปยี่สิบห้าหากคุณรู้ว่าคุณค่าของตัวเองคืออะไร การตัดสินใจบนเส้นทางชีวิตคงไม่เป็นปัญหาดังนั้นคุณจะต้องหาค่านิยมหลักหรือว่าขอ value ที่แท้จ,จริงที่อยู่ในเบื้องลึกของจิตใจให้เจอหลังจากนั้นกําหนดค่านิยมหลักแล้วคุณจะต้องตัดสินใจเป็นหนึ่งเป้าหมายถ้าคุณมีคุณค่าที่คุณยึดถือเอาไว้คุณจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงอะไรง่ายๆแม้คุณจะเจออุปสรรคก็ตามเหตุผลก็เพราะว่าค่านิยมหลักก็คือพลังงานสําคัญที่จะทําให้เป้าหมายชีวิตคุณไม่แปรเปลี่ยน และสิ่งต่อมาหลังจากที่คุณกำหนดคุณค่าแล้วคุณจะต้องกำหนดเป้าหมายและความฝันของคุณอย่าคาดการถึงความเป็นไปไม่ได้สิ่งที่ไม่ควรทำมากที่สุดเมื่อคุณกำหนดเป้าหมายและความฝันก็คือการตัดสินล่วงหน้าว่ามีความเป็นไปได้หรือเปล่าที่มันจะเกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อคุณรู้ค่านิยมหลักของตัวเองแล้วสิ่งสำคัญในสิ่งในใดก็คือท่าทีที่คุณจะไปชิดเป้าหมายที่กำหนดไว้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือให้ชัดเจนไปเลยว่ามันเกิดขึ้นแน่นอน ถ้าเป้าหมายมีความชัดเจนเจาะจงเช่นฉันจะลดน้ำหนักให้ได้สิบกิโลกรัมอันนี้คือชัดเจนฉันจะเป็นคนรวยหนึ่งมล้านอันนี้คือชัดเจนและเป้าหมายทั้งหมดจะต้องประเมินได้เราจะต้องประเมินกระบวนการทั้งหมดที่จะไปให้ถึงเป้าหมายอย่างรอบคอบการทําแบบนี้จะทําให้เรารู้สึกถึงการพัฒนาและสนุกไปกับการนําเป้าหมายและเป้าหมายจะต้องยิ่งใหญ่เข้าไว้คนที่ตั้งเป้าหมายไว้อย่างยิ่งใหญ่จะคิดอย่างก้าวหน้าลงมือทําอย่างก้าวหน้า หากเรามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เราก็มักจะทําตัวแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงสิ่งสําคัญเป้าหมายจะต้องปฏิบัติได้จริงอะไรก็ตามที่เป็นแผนการของคุณจะต้องลงมือทําได้จริงไม่ใช่แค่ความเพ้อฝันเท่านั้นและที่สําคัญจะต้องกําหนดเส้นตายด้วย2ี่สิบคุณจะต้องตัดสินใจอย่างเด็ดเดียวว่าจะทําให้ความฝันของคุณมันเกิดขึ้นจริงการตัดสินใจจะมีคุณค่าก็แต่เมือ่อคุณลงมือทําจุดที่ยากที่สุดในการบรรลุเป้าหมายก็คือการตัดสินใจอย่างแท้จริง อย่าใช้เวลาอย่างสุ่มเปล่าไปกับการคิดว่าเราจะทำอะไรทำอย่างไรจะเป็นอย่างไรต่อไปเราต้องมุ่งหน้าไปที่เราทำได้เท่านั้นคำนิยามสำคัญของการตัดสินใจก็คือการรู้จักคิดที่จะนำมาซึ่งการกระทำเราจะตัดสินใจอย่างแท้จริงได้ก็ต่เมื่อมีการกระทำตามติดมาอย่างเป็นธรรมชาติการตัดสินใจเป็นสาเหตุของการกระทำและเป็นพลังพื้นฐานในการบรรลุเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นเมื่อคุณสนุกกับการตัดสินใจและไม่กังวลถึงผลลัพธ์ เพียงแค่คุณผลักดันตัวเองให้ลงมือทำและไม่เสียเวลาต่างๆที่ลงทุนกับตัวเองคุณจะสามารถที่จะลงมือทำและสำเร็จได้วิธีนี้จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ง่ายมากขึ้นเพียงแต่คุณจะต้องเริ่มนิสัยที่ตัดสินใจก่อนโดยเริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆก่อนยิ่งคุณฝึกตัดสินใจบ่อยเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งตัดสินใจเรื่องใหญ่ขึ้นมากเท่านั้นและทุกการตัดสินใจก็ไม่ควรจะมีความเครียดมากจนเกินไปนะครับควรจะมีความเยืดหยุ่นกับการตัดสินใจด้วย เราสิ่งที่เราต้องการคือผลลัพธ์27จงประกาศความตั้งใจของคุณอยู่เสมอและไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอย่างเด็เดดเียวแค่ไหนก็ตามแต่หากความคิดของคุณมันอยู่แค่ในหัวมันก็จะไม่มีพลังจงประกาศออกมาให้ชัดมันมีผู้นําอยู่สองประเภทครับผู้นําที่ไม่กล้าเสี่ยงและไม่กล้าประกาศความตั้งใจผู้นําประเภทนี้ทํางานหนะักทุ่มเทกับทุกเรื่องสุดความสามารถทําทุกอย่างเลยอุทิศตัวเองให้กับบริษัทแต่กลับไม่ทําให้คนอื่นรู้ว่า เป้าหมายที่ตั้งไว้จะสําเร็จเมื่อไหร่อย่างไรตอนทางานก็แค่ตั้งใจทําให้ดีที่สุดกับผู้นําแบบที่สองครับผู้นําที่กล้ารับความเสี่ยงและประกาศความตั้งใจออกมาผู้นําประเภทนี้มักจะประกาศเป้าหมายว่าเขาจะทํางานในความรับผิดชอบของตัวเองให้สําเร็จเมื่อไหร่เป้าหมายของเขาช่างยิ่งใหญ่จนใครฟังก็รู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจเพราะฉะนั้นต้องกล้าประกาศความตั้งใจของคุณ28ทุกความสําสเร็จมาจากการรักตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามเราจะต้องรักตัวเองและรักในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเพราะการทําแบบนี้จะทําให้เราเห็นวิธีการแก้ปัญหาหัวใจสําคัญของการรักตัวเองก็คือการโฟกัสสิ่งที่ทําได้มากกว่าทําไม่ได้จงโฟกัสความคิดที่ว่าตอนนี้เรามีบ้านในสุขหัวนอนเราลืมตาตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเราเดินได้เราเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงมีการมีงานทํา ถ้าเราโฟกัสสิ่งให้เรามีเราจะรู้สึกดีมากกว่าสิ่งที่เราไม่มียี่สบเก้าจงมีความเชื่อและศรัทธาในสิ่งที่คุณทําคุณจะต้องศรัทธาก่อนว่าคุณสามารถทําได้ความเชื่ออยู่ในจิตสํานึกเท่านั้นแต่ความศรัทธามันลึกกว่านั้นมันอยู่ในจิตใต้สานึกสิ่งที่อยู่ในจิตสานึกอาจจะเปลี่ยนแปลงได,ได้ตามสถานการณ์และบริบทครับแต่สิ่งที่อยู่ในจิตใต้สานึกจะไม่เปลี่ยนแปลงง่ายๆมันฝังลึกอยู่ในจิตใ,ใจคุณ ความศรัทธาจะทําให้คุณทําทุกอย่างโดยยืนหยัดเพื่อสิ่งนั้นจริงๆหากคุณต้องการให้ความเชื่อในจิตสํานึกไปอยู่ในจิตใต้สํานึกจนเกิดเป็นความศรัทธาสิ่งสําคัญก็คือคุณจะต้องฝึกทําซ้าอยู่เดืยเอยเช่นเดียวกับการเปลี่ยนนิสัยสักอย่างที่ต้องทําซ้ําแล้วซ้ําอีกเพื่อช่วยให้คุณมีชีวิตพัฒนาขึ้นได้สามสิ 30. ความมั่นใจอย่างแรงกล้าจะออกมาจากรากเงาแห่งความศรัทธาดังนั้นหากเราเป็นคนที่ไม่มั่นใจ ก็ต้องพิจารณาสภาพความศรัทธาใหมา่และฝึกตัวเองให้ไปในทิศทางที่ต้องการสาเหตุที่ความศรัทธาไม่ก่อเกิดเป็นความมั่นใจเพราะว่าสิ่งนี้ซ่อนอยู่ในจิตต้สำนึกไม่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการจริงหากความเชื่อและศรัทธาของเราสมบูรณ์แบบพร้อมเราก็จะมั่นใจได้ว่าเราจะสําเร็จแน่นอนแต่ทว่าคนส่วนใหญ่ล้มเหลวในขั้นตอนนี้เพราะคิดลบกับเป้าหมายคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ทำให้เราลังเลสงสัยที่จะตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวและลงมือทํา คุณกำหนดค่านิยมหลักตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวว่าจะเป็นคนรวยและประกาศความตั้งใจออกมาในตอนแรกคุณอาจจะยังไม่เชื่อตัวเองแต่ถ้าคนอื่นทําได้คุณก็ต้องทําได้ที่สําคัญคือถ้าเกิดว่าคุณทําซ้ำาบ่อยคุณก็จะเกิดความมั่นใจขึ้นส1สอการตั้งคําถามกับตัวเองเป็นรากเหง้าสําคัญที่ช่วยให้เราบารรลุความมั่งคั่งได้มันมีพลังงานมากมายจนเปลีย่ยนชีวิตได้อย่างสิ้นเชิงนิสัยตั้งคําถามกับตัวเองว่า ไม่ว่าจะทําอะไรมันเป็นสิ่งสําคัญมากแต่ไม่เพียงคิดคําถามอยู่ในหัวเท่านั้นเราจะต้องมีกระบวนการในการตอบคาถามด้วยแต่ทั้งนี้นะครับเราจะต้องตั้งคําถามกับตัวเองในแบบที่เข้าใกล้เป้าหมายไม่ใช่ถามคําถามว่าทําไมฉันถึงจนทําไมฉันยังไม่ร่ารวยทําไมฉันยังไม่สําเร็จแบบนี้เป็นคําถามที่ไม่ถูกต้องนะครับยกตัวอย่างคําถามที่ถูกต้องครับฉันต้องทําอะไรเพิ่มเติมเพื่อให้ฉันสมนามารถออมเงินได้มากขึ้นแบบนี้ก็ได้นะครับจงตั้งคําถามกับตัวเอง พอผู้ที่ตั้งคำถามจะไม่สามารถมีคำตอบได้แต่ต้องเป็นคำถามที่ดีนะครับ3.2การจะทำความฝันให้เป็นจริงจะต้องใช้จิตสำนึกส0เซและจิตใต้สำนึกถึง90%อร์เซจิตใต้สำนึกมีผลต่อชีวิตมากกว่าจิตสำนึกมนุษย์เหมือนจะใช้ชีวิตด้วยจิตสำนึกแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นครับการคิดด้วยจิตสำนึกมีขอบเขตที่จำกัดมากแต่ความคิดที่ออกมาจากจิตใต้สำนึกนั้นจะไร้ขอบเขตและมีพลังมหาศาล ดังนั้นหากใช้จิตใต้สุนึกให้เกิดประโยชน์เราก็จะสามารถบรรลุปเป้าหมายได้และไปถึงความสมําเร็จได้คนสามารถใช้พลังมหาศาลของจิตใต้สุนึกจนบรรลุความมั่งคั่งได้โดยใช้จิตสํานึก10%เซไปกับสิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้และใช้จิตใต้สุนึก90%ทําซงานอัตโนมัติเพื่อให้คุณบรรลุความฝันตัวเองไม่ว่าจะเป็นตอนทํางานตอนนอนออกกาลังกายหรือแบบใดก็ตามความแตกต่างระหว่างคนที่ประสบความสมําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ กับคนที่ไม่ประสบวามสมเร็จก็อยู่ที่ว่าการควบคุมโลกของจิตใต้สมนึกเพราะฉะนั้นคุณจะต้องฝึกแก่นแท้ของเวลติงกิ้งคือการฝึกสร้างมโนภาพจิตนาการถึงความสำเร็จของคุณสำแล้วสำเล่าให้คุณมีพลังแห่งความคิดพลังแห่งหัวใจและพลังแห่งแรงดึงดูดมากที่สุดในจิตนาการของคุณการสร้างมโนภาพก็คือการจินตนาการถึงชีวิตในอุดมคติและฝังภาพนั้นลงไปในจิตใต้สมนึกแน่นอนว่า คุณฝึกจิตนาการได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในแบบที่คุณต้องการจะเป็นตอนเช้าหรือว่าก่อนนอนก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณมีความเพียรพยายามสิ่งนี้เองสําคัญมาที่คุณจะบรรลุเป้าหมายในเรื่องของความร่ารวยจิตใต้สานึกของมนุษย์จะส่งความคิดใหม่ขึ้นมาทุกสามวินาทีไม่ว่าเราจะต้องการหรือไม่ต้องการก็ตามจิตใต้สานึกมีพลังมากกว่าจิตสานึกมากกว่าสามหมื่นเท่าอีกทั้งจิตใต้สานึกยังจดจําทุกสิ่งที่คุณได้เห็น ได้ฟังได้เรียนรู้มาตั้งแต่เกิดจนปัจจุบันนี้และในอนาคตด,ด้วยแม้จะเป็นประสบการณ์ที่แค่ผ่านไปผ่านมาคุณก็ย,ยังจดจําได้เพราะฉะนั้นการฝึกสร้างมโนภาพหรือว่าจิตนาการจะช่วยให้คุณจดจําเป้าหมายได้เกี่ยวกับเรื่องที่คุณต้องการได้เป็นอย่างดีครับข้อสุดท้ายออกแบบความฝันของคุณตามที่คุณต้องการเป็นผู้กํากับภาพยนตร์ในแบบของคุณการงานที่คุณต้องการหรือว่าการศึกษาเป็นหน้าตาอย่างไร สภาพร่างกายและกล้ามเนื้อที่แข็งแรงของคุณสุขภาพของคุณเป็นอย่างไรความรักของคุณเป็นอย่างไรครอบครัวและเพื่อนฝูงของคุณเป็นอย่างไรอิสรภาพในด้านเวลาของคุณเป็นอย่างไรการท่องเที่ยวในชีวิตของคุณเป็นแบบไหนคุณไปเที่ยวที่ไหนและคุณอยู่กับใครในวันที่คุณประสบความสาเร็จการแบ่งปันและการให้ของคุณเป็นอย่างไรความสุขสงบทางจิตวิญญาณของคุณเป็นอย่างไรการแบ่งปันของคุณเป็นอย่างไรการบรรลุความมั่งคั่งก็คือ คุณเป็นหนึ่งเดียวกับเป้าหมายที่คุณได้แ,แสดงความชัดเจนทั้งหมดนี้ให้คุณเขียนใส่สมุดนะครับแล้วก็เขียนมาลงไปว่าคุณต้องการอย่างไรในหัวข้อที่ทําไม่ให้นะครับและขอแจ้งกิจกรรมข่าวสารอัปเดตนะครับตอนนี้เปิดตัว 10X q u a n t u m Leap Project แล้วครับตอนนี้เราก็มีคอร์สออนไลน์นะครับที่พี่ๆทั้งในและต่างประเทศสามารถเข้าเรียนได้ตามเวลาที่สะดวกครับและสามารถเรียนทบทวนได้ ตัวนี้นะครับเริ่มลงคลิปส1 6ตุลาคมเป็นต้นไปสำหรับทุกคอร์สซึ่ง 10x c o n t e m um Lead นะครับจะเปิดตัว3โปรเจกต์ก่อนก็คือ 10x g o 10x Well แล้วก็ 10x Mindset นะครับที่เหลือจะทยอยตามมาอีกครับ 10x g o ครับเป็นคลาสเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายครับ 10x g o สอนเกี่ยวกับการเซตเป้าหมายการบรหิหารจัดการเวลาการทำ To Do List Not To Do List การจัดทำแผนงานเข้าใจสมดุลการใช้ชีวิต เข้าใจขั้นตอนสมองที่สนับสนุนและหยุดยั้งคุณจากการสร้างผลลัพธ์ในชีวิตควบคุมสมองให้ทําทันที1 0 x w e l นะครับเป็นคลาสปลดล็อกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินความเชื่อที่ฉุดรั้งการเงินการบรหิหารจัดการเงินใหม่เพิ่มศักยภาพในด้านการเงินอารมณ์เกี่ยวกับเงินปลดล็อกความเชื่อที่จํากัดเกี่ยวกับเงินและ mindset เกี่ยวกับเงินนะครับ1 0 x mindset เป็นโปรแกรมความคิดทั้งหมด21วันรู้เท่าทันความคิดสมองของคุณจิตใต้สำนึกของคุณ ฝึกเรียนรู้การตอบสนองใหม่เข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นมีความสมเร็ที่ดีทั้งกับตัวเองและคนอื่นเป็นเจ้าแห่งการสื่อสารกับตัวเองอย่างแท้จริงเข้าใจปโปรแกรมที่ชุดรั้งตัวคุณติดตั้งปโปรแกรมในเชิงบวกทุกคลาสนะครับสอนด้วยศาสตร์ NLP NO ด้านความสําเร็จนะครับและมีเวิร์กช็อปส่งการบ้านทุกอันเพื่อทําให้คุณได้ทรานส์ฟอร์เมชันในการมีผลลัพธ์อย่างแท้จริง และแน่นอนครับว่าเราเรียนในคอร์สออนไลน์เรียนตามเวลาที่สะดวกโปรโมชั่นตามหน้าจอนะครับหากใครสนใจก็สแกน QR Code นะครับหรือว่าทัก Line ID ตามนี้ได้เลยครับ